ุณผู้ชมคะขณะนี้จุ๋มยืนอยู่บริเวณเกาะกลางถนนแยกอโศกเพชรบุรีนะคะปกติเส้นนี้ค่ะจะเป็นถือเป็นเส้นที่วิกฤตของกทม.เลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เปิดทำงานวันแรกอะคุณผู้ชมคะจุ๋มมายังตกใจค่ะเพราะว่าพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไหมคะถนนนี่โล่งเลยค่ะการจราจรเนี่ยหายไปเนี่ยค่ะ 60% เลยนะคะจุ๋มยังตกใจค่ะคิดว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองกรุงนะคะคิดว่าเป็นต่างจังหวัดค่ะหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายบอกว่าทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้แล้วก็กทม.ก็มีมาตรการให้สถานที่20กว่าแห่งเนี่ยปิดบริการนะคะส่งผลให้นะคะพื้นที่อย่างที่เห็นกับคุณผู้ชมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะบริษัทห้างร้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะตามจุ๋มไปดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการลดการเดินทางออกจากบ้านแต่ยังไม่ใช้คำว่าปิดประเทศหรือปิดเมืองนั้นความจริงแล้วมาตรการก็คล้ายกับการปิดประเทศดังนั้นจึงเลือกใช้ในการควบคุมเชื้อด้วยการปิดสถานที่และสร้างการรับรู้กับประชาชนโดยการขอความร่วมมือในการลดการเดินทางออกจากพื้นที่เป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติและที่น่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนถนนสายหลักของเมืองหลวงอย่างแยกอโศกเพชรบุรีตอนนี้การจราจรจะบอกว่าโฟมากดีมากคือรถน้อยลงคนก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดน่าจะโอเค 80% แล้วมั้งการจราจรเราก็คือคล่องตัวทั้งเพชรบุรีทั้งพระราม9โอเคอะคล่องตัวมากปกติที่ผ่านมาในช่วงเช้าอย่างนี้การจราจรที่จะติดขัดขนาดไหนครับรถลาดีสัญจรมากคือช่วงเช้าก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงและถึงเส้นนี้คืออโศกนี่มันจะประมาณทัก10โมงมันก็จะยังแน่นถ้าตามเป็นธรรมดานะแต่ว่าช่วงนี้ที่ว่ามันมีโคโรนาแล้วก็รัฐบาลประกาศตอนนี้มันก็คือมันโฟทุกเส้นน่ะมันดีอ่ะมันดีเลยตอนนี้คนน้อยรถน้อยนอกเหนือจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่งที่ขานรับมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะห้างมิตรทาวย่านอโศกซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อนายทีนเป็นอันดับต้นๆเมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดทุกวันนี้แทบจะไม่มีคนเดินจะขายแต่เพียงอาหารและยารวมถึงปัจจัย4ที่ใช้ในการดำรงชีวิตเท่านั้นตั้งแต่มีมาตรการตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเพิ่งจะได้ข้าวกล่องค่ะข้าวของ9กล่องค่ะไม่รู้วันนี้จะได้สักกี่กล่องวัตถุดิบก็ยากด้วยตอนนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะถ้ามันต้องถ้าถึงตอนนี้มันก็จะไม่มีเวลาเลยตอนนี้ว่างกันอยู่ห้างเงียบมากเลยค่ะต้องเก็บโต๊ะหมดส่วนในตลาดรวมทรัพย์ย่านอโศกที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยลูกค้าพนักงานออฟฟิศแต่วันนี้กลับเงียบเหงาบางร้านก็ปิดตัวลงโดยจะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดขายได้แต่ให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้านสาเหตุที่ออกมาตรการนี้เพราะอยู่ในช่วงเวลาสำคัญควบคุมไวรัสโควิดไม่ให้ระบาดเพิ่มแล้วผู้ประกอบการจะว่าอย่างไรคะเงียบมากค่ะก็ตั้งแต่เช้าก็ถึงนี้ก็ยอดตกลงไปเยอะค่ะติดขายได้กี่ไม้คะต่อวันประมาณ 5-600 ไม้ค่ะแต่วันนี้ยังไม่ถึงยังไม่แตะ100ก็หนักใจนิดนึงอะค่ะแต่ก็ทำไงได้อะต้องทำใจเนาะเงียบมากเลยเงียบสุดๆเลยอะไม่รู้จะทำไงไหนจะค่าที่ไหนจะรายจ่ายทุกอย่างมันเงียบสุดๆเลยอะไม่รู้จะทำไงท้อมากก็หนักอะครับเพราะว่าตั้งแต่กรุงเทพปิดมาลูกค้าก็แทบจะไม่เข้ามาเดินเลยตึกก็ปิดอะไรก็ปิดอะไรประมาณนี้ครับคือแบบไม่เคยเจอว่ากรุงเทพจะปิดเมืองได้ขนาดนี้อะฮะปกติตอนเช้ามันต้องแบบ50-60แล้วอะไรประมาณนี้ก่อน8โมงต้องได้เยอะแล้วคือผมมาตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ยังไม่น่าจะถึง30แก้วใช่เพราะว่าไม่มีลูกค้าเดินเลยตั้งแต่แบบเกิดเหตุการณ์โลกนี้เข้ามามันท้อไหมมันก็ท้อแหละเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเรามีค่าที่ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมคะนี่คือผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งหลายภาคส่วนนะคะรวมไปถึงประชาชนก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันแม้วันนี้เราจะบอกว่าเราเจ็บช้ำและเจ็บตัวมากขนาดไหนแต่เราต้องช่วยกันค่ะเพื่อให้วันนี้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตนั้นและเชื้อโควิด-19 นี้จะได้ไม่หวนกลับมานะคะทำลายประเทศของเราอีก
และช่วงนี้ค่ะกลับไปทางที่ห้องส่งกันก่อนนะคะ